านประธานที่เคารพกระผมจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกรัฐสภากระผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นและแสดงจุดยืนทั้งในส่วนของกระผมและรวบรวมความเห็นของเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้แล้วบางส่วนเพื่อสะท้อนถึงเหตุผลให้ท่านประธานได้เห็นว่าทำไมพวกกระผมจึงคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลในครั้งนี้ขอกราบเรียนกับท่านประธานครับว่ากระผมเป็นผู้หนึ่งที่สนใจติดตามเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยลำดับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งหรือจะบอกว่าใช้รัฐธรรมนูญเปลืองที่สุดในโลกประเทศหนึ่งก็ว่าได้ถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2475ซึ่งเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยเราจะพบความจริงว่าประชาธิปไตยประเทศไทยลุ่มดอนมาตลอดมีการยึดอำนาจถึง24ครั้งแต่การยึดอำนาจที่ว่านั้นเป็นการยึดอำนาจที่ประสบความสำเร็จหรือที่เรียกว่าการปฏิวัติรัฐประหาร13ครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จหรือที่เรียกว่ากบฏ11ครั้งแต่การรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จ13ครั้งเมื่อมาเปรียบเทียบกับตัวเลขรัฐธรรมนูญเราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยใช้มาจนถึงฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่18มากกว่าจำนวนครั้งของการก่อการปฏิวัติรัฐประหารตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าการยกเลิกล้มล้างรัฐธรรมนูญไม่ได้เกิดจากการรัฐประหารหรือปฏิวัติแต่เพียงอย่างเดียวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลฉบับที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาในวันนี้ความจริงโดยข้อเท็จจริงก็คือประการที่หนึ่งเป็นการเพิ่มสถิติจำนวนรัฐธรรมนูญให้กับประเทศไทยขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับจาก18เป็น19ฉบับหรือเป็นฉบับที่19รัฐบาลบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้เป็นการแก้รัฐธรรมนูญมาตราเดียวประธานครับข้อเท็จจริงก็คือเป็นการแก้มาตราเดียวแต่มีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วตั้งสสร.ขึ้นมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งพูดง่ายๆก็เหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ว่ามันก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญเหมือนหลายฉบับที่โดนคณะปฏิวัติรัฐประหารฉีกมาในอดีตเพียงแต่ว่าเที่ยวนี้เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนจากการฉีกโดยคณะรัฐประหารก็ให้ลงมติฉีกกันในรัฐสภาตั้งแท่นโดยรัฐบาลชุดนี้อาศัยมือสสร.เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เหตุผลที่รัฐบาลกล่าวอ้างเพื่อการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ครั้งนี้ก็คือหลักใหญ่รัฐบาลอ้างว่าต้นไม้พิษผลออกมาย่อมเป็นพิษเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เป็นผลพวงจากการรัฐประหาร19กันยา2549ซึ่งถือว่าเป็นพิษเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่ออกมาก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญพิษโดยไม่ได้ดูว่าเนื้อหาที่มาสุดท้ายของขั้นตอนกระบวนการของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการประชามติ
และเป็นประชามติครั้งแรกครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นหมายความว่าได้ผ่านกระบวนการยอมรับจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศมาแล้วถ้าหากรัฐบาลจะถือตรรกะอันนี้ต้นไม้พิษผลออกมาย่อมเป็นพิษการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ก็ต้องเป็นการเลือกตั้งพิษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ก็ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิษรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องเป็นรัฐบาลพิษและรัฐธรรมนูญใหม่ที่ท่านกำลังจะยกเลิกฉบับปัจจุบันไปเขียนขึ้นมาใหม่ก็ต้องกลายเป็นรัฐธรรมนูญพิษเพราะเป็นทายาทที่เกิดจากการริเริ่มต้นของรัฐบาลพิษถ้าเราถือตรรกะนี้ประเทศไทยก็จะเต็มไปด้วยสิ่งสารพัดพิษแล้วก็จะไม่มีวันรู้จบไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นการดูรัฐธรรมนูญกระผมจึงกราบเรียนกับท่านประธานว่าจะดูแต่ที่มาครึ่งเดียวไม่ได้เราจะต้องมาดูที่เนื้อหาด้วยว่ารัฐธรรมนูญนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าดูแต่ที่มาก็จะเถียงกันไม่มีวันรู้จบกระผมขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานครับว่ากระผมเป็นคนหนึ่งที่ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เหตุผลไม่ใช่เพราะกระผมฝักใฝ่เผด็จการและเหตุผลไม่ใช่เพราะกระผมสนับสนุนการรัฐประหารแต่เพราะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญปี2540ที่หลายท่านอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดฉบับหนึ่งและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและบริบททางการเมืองของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมสอดคล้องมากขึ้นมาแล้วโดยลำดับในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นประเด็นที่กระผมเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2540นั้นมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันครับผมขอใช้เวลาตรงนี้กราบเรียนต่อท่านประธานอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของการตรวจสอบทวงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติในหมวดว่าด้วยรัฐสภาในเรื่องของการตรวจสอบทวงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติในการทำหน้าที่ของรัฐบาลกับฝ่ายค้านและผู้แทนราษฎรวุฒิสภาในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลรัฐธรรมนูญปี2540บัญญัติไว้ว่าถ้าฝ่ายค้านหรือฝ่ายนิติบัญญัติจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า2ใน5สภาผู้แทนราษฎรโดยรัฐธรรมนูญปี2540มีด้วยกัน500คนถ้าฝ่ายค้านจะยื่นยัตติไม่ไว้วางใจนายกเพราะนายกทุจริตกระทำผิดกฎหมายกระทำสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายต้องมีเสียงอย่างน้อย200เสียงไม่เช่นนั้นตรวจสอบนายกรัฐมนตรีในสภาด้วยการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้เลยนอกจากนั้นรัฐธรรมนูญปี2540ยังเปิดโอกาสให้ถ้ารัฐมนตรีท่านใดถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจสามารถปรับคณะรัฐมนตรีหนีการอภิปรายได้เช่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งกอไก่ถ้าฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเข้าด้วยช่วยเหลือย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอไข่ยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านตกเลยครับคนทุจริตคนนั้นไม่มีวันถูกตรวจสอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เลยนี่คือรัฐธรรมนูญปี2540นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญปี2540
ยังเปิดโอกาสให้ควบรวมพรรคการเมืองได้เช่นนายกอไก่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคขอไข่ได้รับเลือกตั้งมาเสร็จอาจจะไปยุบรวมพรรคควบกับอีกพรรคหนึ่งแล้วในที่สุดก็เหมือนการทรยศประชาชนประชาชนเลือกเขามาในนามพรรคขอไข่พอเป็นผู้แทนกลายไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคคอควายเพราะเปิดโอกาสให้พรรคคอควายควบรวมกับพรรคขอไข่ได้นี่คือปัญหาแล้วในที่สุดก็เกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆรัฐบาลที่ใช้รัฐธรรมนูญปี2540มี3รัฐบาลครับรัฐบาลพลเอกชวลิตใช้ได้ไม่ถึงเดือนหรือโดยประมาณ1เดือนถัดจากนั้นเป็นรัฐบาลพนักท่านนายกชวนหลีกภัย2รัฐบาลนี้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่รัฐบาลหลังจากนั้นคือรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรเราจะพบความจริงว่าในที่สุดมีการใช้ช่องว่างของรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดปัญหาเวลาตั้งรัฐบาลรัฐบาลยุคนั้นต้องพยายามตั้งรัฐบาลให้เกิน300เสียงเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านมีไม่ถึง200เมื่อมีไม่ถึง200มีแค่199ลงไปนายกรัฐมนตรีจะไม่มีทางถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เลยเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดต้องมีเสียง200ขึ้นไปที่สุดนายกรัฐมนตรีก็เลยกลายเป็นว่าโดยแนวนี้เขาจะทำอะไรก็ได้ไม่มีวันถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดการปรับคณะรัฐมนตรีย้ายรัฐมนตรีหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเมื่อตั้งรัฐบาลแล้วมีการบีบบังคับพรรคร่วมรัฐบาลให้มาควบรวมเป็นพรรคการเมืองเดียวกันกับรัฐบาลแกนนำเพราะรัฐบาลแกนนำพรรคนั้นมีไม่ถึง300เสียงมี263พรรคร่วมรัฐบาลจึงถูกบีบให้มาควบรวมกันเพื่อให้ได้เกิน300เสียงในพรรคเดียวกันป้องกันการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพื่อคงความเกิน300เสียงเอาไว้และฝ่ายค้านจะได้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีไม่ได้นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ2540ท่านจุรินทร์ฮะมีผู้ประท้วงครับเชิญท่านสุนัยฮะท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงท่านส.ส.ผู้อภิปรายไม่ต้องถอนคำพูดครับแต่สิ่งที่ท่านพูดนั้นโกหกท่านนะครับจบครับไม่มีใครไปบีบบังคับสิ่งต่างๆที่ทักษิณได้คะแนนมานั้นเป็นเพราะผลงานของเขาแต่ท่านโกหกสังคมก็โกหกไปเถอะครับไม่เป็นไรครับเขาไม่เชื่อคุณหรอกขอบคุณครับครับเชิญท่านจุรินทร์ต่อฮะท่านประธานครับผมก็ไม่ขอให้ท่านที่ประท้วงถอนครับแต่ผมยืนยันว่าสิ่งที่กระผมพูดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นท่านจุรินทร์ฮะครับมีผู้ประท้วงท่านนิพิษเชิญขออภัยครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนิพิษอินทรสมบัติประชาธิปัตย์จังหวัดพัทลุงในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับผมขออนุญาตขอไปท่านจุรินทร์นะครับเมื่อสักครู่ท่านสุนัยขออภัยเอ่ยนามได้ยืนขึ้นนะครับลักษณะเป็นการประท้วงและก็บอกว่าท่านจุรินทร์ไม่จำเป็นต้องถอนยืนขึ้นในลักษณะพูดเสียดสีว่าท่านจุรินทร์โกหกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็นั่งลงผมไม่เห็นว่าท่านประธานได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรเลยพฤติกรรมเหล่านี้ครับเมื่อวานเนี่ยขออภัยท่านประธานนิดนึงครับท่านสุนัยคนนี้ครับบอกว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมอย่างสมานฉันท์อย่างเรียบร้อยแต่ว่าพฤติกรรมของท่านสุนัยวันนี้ครับมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่น่าละอายอย่างยิ่งที่ยืนขึ้นและไปต่อว่าคนอื่นว่าโกหกอย่างนี้ใช้ไม่ได้ท่านประธานต้องมีวิธีการในการตำหนิสมาชิกซึ่งขัดจังหวะและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ครับท่านจะไม่วินิจฉัยเลยไม่ได้ครับพฤติกรรมของท่านสุนัยเมื่อสักครู่เนี่ย
ท่านจะวินิจฉัยยังไงครับครับขอบคุณฮะเมื่อกี้ที่จริงผมกำลังจะวินิจฉัยพอดีมีคุณหมอสุขิตประท้วงแล้วเห็นท่านจุลินแสดงอาการบอกว่าไม่ต้องประท้วงก็เห็นหมอนั่งลงผมก็เข้าใจว่าเจตนาท่านจุลินก็อยากจะอภิปรายต่อนะครับไม่เป็นไรฮะก็ขออนุญาตวินิจฉัยครับที่จริงเนี่ยท่านจุลินกำลังแสดงความคิดเห็นนะครับจริงเท็จยังไงประชาชนก็ฟังอยู่เพราะฉะนั้นท่านสุนัยควรต้องให้เกียรตินะครับแล้วก็ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นอภิปรายในข้อเท็จจริงอะไรก็ว่ากันไปประชาชนเขาจะตัดสินฮะก็พอสมควรท่านสุนัยฮะครับผมประท้วงท่านนิพิษเชิญฮะเชิญฮะท่านประธานครับผมสุนัยครับขอประท้วงท่านนิพิษผมยังรักษามาตรฐานที่พูดอยู่ครับสิ่งที่ท่านนิพิษนั่นกำลังกล่าวหาผมที่ผมลุกขึ้นประท้วงท่านคุณจุรินทร์นั้นเนี่ยเป็นการให้ความเคารพและไม่ให้ต้องถอนคำพูดไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่พูดผิดนะครับแต่ผมเห็นว่าการถอนคำพูดเนี่ยเป็นภาระต่อท่านประธานมากดังนั้นในถ้าคนอื่นพูดผมก็ไม่ประท้วงนะครับแต่นี่เป็นถึงประธานวิปผมเห็นว่าเป็นสาระสำคัญก็ขอติดท้ายในบันทึกของประวัติศาสตร์ของสภาเท่านั้นเองแต่ยังอดทนต่อไปครับและขอบคุณที่แสดงความเห็นที่แตกต่างครับขอบคุณครับท่านครับครับขอบคุณฮะเชิญสมควรบ้างท่านนิพิษฮะท่านประธานที่รับครับเชิญครับใช้เวลานิดหน่อยนะครับเพื่อการประชุมครั้งต่อไปจะได้เรียบร้อยครับท่านประธานครับเวลาสมาชิกยืนขึ้นและบอกว่ามีการใช้วาจาเสียดสีหรือโกหกหรือใส่ร้ายเนี่ยหน้าที่ท่านประธานต้องวินิจฉัยถ้าผมกล่าวหาสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งว่าสมาชิกกำลังโกหกและผมบอกไม่ต้องถอนคำพูดอย่างนี้ข้อบังคับใช้ไม่ได้ครับท่านประธานตามผมทันไหมครับท่านสุนัยยืนขึ้นและบอกว่าท่านสมาชิกคือท่านจุรินทร์กำลังพูดโกหกท่านจุรินทร์กำลังอธิบายนะครับถึงจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญปี40ประชาชนตัดสินเองผมเห็นด้วยกับท่านประธานครับแต่ว่าจู่ๆจะยืนขึ้นและบอกว่าสมาชิกโกหกและไม่ต้องถอนไม่ได้คุณสุนัยนั่นแหละต้องถอนคำพูดทั้งหมดที่พูดมาผมเข้าใจถูกไหมท่านประธานครับยืนขึ้นและบอกว่าเขาโกหกและบอกไม่ต้องถอนแต่ไปกล่าวหาเขาว่าครับท่านฮะผมวินิจฉัยวินิจฉัยนะครับเมื่อกี้ผมวินิจฉัยแล้วได้เตือนท่านสุนัยไปแล้วครับไม่อยากให้เสียเวลาครับท่านจุลินต่อครับท่านประธานที่เคารพเพราะฉะนั้นโดยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่กระผมกราบเรียนกับท่านประธานไปเมื่อสักครู่จึงเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกิดรัฐบาลที่ลุกแก่อำนาจกินรวบประเทศไทยจนการเมืองไม่มีทางออกในที่สุดเกิดการรัฐประหารวันที่19 กันยา 2549คณะรัฐประหารได้อ้างเหตุผล4ประการในการทำรัฐประหารประการที่1ให้เหตุผลว่าฝ่ายบริหารก่อความขัดแย้งแบ่งฝ่ายขึ้นในประเทศประการที่2เกิดข้อเคลือบแคลงสงสัยเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบประการที่3หน่วยงานอิสระหรือองค์กรอิสระถูกครอบงำทางการเมืองประการที่4มีความหมิ่นเมต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี่คือเหตุผลที่คณะรัฐประหาร19 กันยา 2549ได้นำมากล่าวอ้างในการยึดอำนาจในที่สุดจึงเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญปี2550ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามสำหรับรัฐธรรมนูญปี2540นั้นยังได้รับการปรับปรุงแก้ไขเมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอีกหลายประการเช่นรัฐธรรมนูญปี2540ใครถูกวุฒิสภาถอดถอนห้ามสมัครผู้แทนราษฎร5ปีแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ยาแรงกว่านั้นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกถอดถอนห้ามสมัครผู้แทนราษฎรตลอดไปผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับรัฐธรรมนูญปี40ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินระบุไว้เท่านั้น
แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องยื่นทั้งก่อนและหลังจากพ้นจากตำแหน่งที่สำคัญรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐขณะที่รัฐธรรมนูญปี40ไม่มีครับในเรื่องนี้ข้าราชการละเมิดประมวลจริยธรรมผิดวินัยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าละเมิดจริยธรรมมีเหตุให้ถูกถอดถอนได้ถือเป็นเหตุถอดถอนได้นี่คือความก้าวหน้าของรัฐธรรมนูญปี50ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่สังคมปัจจุบันเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องประพฤติตามประมวลจริยธรรมและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าละเมิดจริยธรรมหรือส่อว่าหรือมีผู้สงสัยว่าสามารถที่จะยื่นให้มีการตรวจสอบทางจริยธรรมได้เช่นมีการยื่นในเรื่องของโครงการบ้านหลังแรกกรณีบริษัทขออภัยที่เอ่ยนาม SC Asset ของนายกรัฐมนตรีหรือกรณียื่นประมวลจริยธรรมกรณีแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณนลินีทวีสินกรณีเกี่ยวพันกับการขึ้นบัญชีดำของกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่กรณีที่กำลังเป็นปัญหาอื้อฉาวอยู่ในขณะนี้ซึ่งกระผมจะไม่เอ่ยถึงครับแต่ละไว้ในฐานเข้าใจนี่ก็เป็นประเด็นของรัฐธรรมนูญฉบับในปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ที่สำคัญไปอีกอันหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการโกงการเลือกตั้งเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญปี2540เช่นรัฐนูลปี2540ระบุแต่เพียงว่าถ้าโกงเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงโทษยุบพรรคแต่รัฐนูลปัจจุบันไปไกลถึงขนาดนอกจากยุบพรรคกรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดชอบร่วมด้วยถ้าปล่อยปละละเลยรู้เห็นเป็นใจและพิสูจน์ไม่ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากยุบพรรคกรรมการบริหารพรรคต้องห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเล่นการเมือง5ปีนี่คือการให้ยาแรงเพื่อสกัดวงจรอุบาทในระบบการเมืองประเทศไทยที่เป็นมะเร็งร้ายที่สุดของเราคือซื้อเสียงโกงเลือกตั้งเสร็จแล้วมีอำนาจมีอำนาจเสร็จแล้วถอนทุนคืนถอนทุนคืนเสร็จแล้วกลับมาซื้อเสียงโกงเลือกตั้งแล้วกลับไปมีอำนาจแล้วถอนทุนคืนเป็นวงจรอุบาทไม่มีวันรู้จบตรงนี้จึงเป็นที่มาที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี50ให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าและสกัดวงจรอุบาทได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้นในส่วนองค์กรอิสระครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็กำหนดให้ปลอดการเมืองมากขึ้นรัฐธรรมนูญปี40ท่านประธานก็ทราบเช่นเดียวกับผมตัวแทนพรรคการเมืองสามารถเข้าไปเป็นกรรมการสรรหาองค์กรอิสระได้ในที่สุดเกิดการทดแทนบุญคุณทางการเมืองผมยกตัวอย่างชัดเจนประการเดียวครับคณะกรรมการสรรหากรรมการปปช.ท่านประธานคงจำได้รัฐธรรมนูญปี40กำหนดว่าใครจะได้เป็นคณะกรรมการปปช.มีคณะกรรมการสรรหา15คนตัวแทนพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาทุกพรรคแม้มีพรรคนั้นมีคนเดียวก็ได้รับ1ที่นั่งสามารถเข้าไปเป็นกรรมการสรรหาได้ในที่ประชุมกรรมการสรรหากรรมการปปช.และกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะได้เป็นกรรมการปปช.ต้องได้เสียง3ใน4ขึ้นไปไม่น้อยกว่า3ใน4แปลว่าต้องมี12เสียงจะต้องมีผู้ค้านไม่เกิน3คนจึงเกิดการบล็อกโหวตเพราะรัฐบาล
มีเสียง4-5เสียงเนื่องจากเกิดการซุกส.ส.ไว้ในพรรคการเมืองบางพรรคเอาไว้แค่คนเดียวก็พอเพื่อมาโหวตในการสรรหากรรมการปปช.ที่สุดคนคนนั้นจะดีขนาดไหนเก่งขนาดไหนเหมาะสมขนาดไหนถ้ามีคนค้าน4คนขึ้นไปไม่มีวันได้เป็นกรรมการปปช.รัฐบาลมีกี่เสียงครับเกิน4เสียงเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่ชี้ให้ใครเป็นคนนั้นไม่มีวันได้เป็นหรือถ้ารัฐบาลค้านใครเพราะเหตุผลใดก็ตามคนนั้นไม่มีวันได้เป็นกรรมการปปช.ตรงนี้จึงเป็นจุดอ่อนที่สุดก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกิดปปช.ร่างทรงรัฐบาลตรงนี้จึงเป็นที่มาที่รัฐธรรมนูญปี50ได้อุดช่องว่างจุดอ่อนตรงนี้เพื่อป้องกันการทดแทนบุญคุณทางการเมืองโดยให้การสรรหาองค์กรอิสระปลอดจากการเมืองมากขึ้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนผมก็คิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ปรับปรุงพัฒนามาจากรัฐธรรมนูญปี40ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นยกตัวอย่างชัดเจนเช่นรัฐธรรมนูญปี40เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ครับและเป็นครั้งแรกแล้วต้องยกย่องชมเชยว่านั่นคือรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่พอมาปี50เราเปิดกว้างกว่านั้นปี40จะเสนอกฎหมายต้อง 50,000 ชื่อครับแต่พอมาปี50เหลือแค่ 10,000 ชื่อก็เสนอกฎหมายได้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้น1ใน3ของกรรมาธิการวิสามัญต้องถูกบังคับให้เอาตัวแทนภาคประชาชนที่ยื่นเสนอกฎหมายเข้าไปเป็นกรรมาธิการด้วยนี่คือความก้าวหน้าของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเมื่อเทียบกับปี40การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะกระทำทุจริตผิดกฎหมายถ้าประชาชนจะยื่นถอดถอนรัฐธรรมนูญปี40ต้องใช้คน 50,000 คนแต่ฉบับปัจจุบันแค่ 20,000 คนใครทุจริตทำผิดกฎหมายประชาชนยื่นถอดถอนได้ครับการแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี40กำหนดไว้3ทางเท่านั้นถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญ 1. ส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน4เข้าชื่อกัน 2. ส.ส.บวกส.ว.1ใน4เข้าชื่อกันหรือ3คณะรัฐมนตรีเสนอมี3ทางเท่านี้แหละครับแต่รัฐนูลปี50เปิดทางที่4ให้นั่นก็คือให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญได้โดยใช้เสียง 50,000 ชื่อเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาทำไมนปช.ทำไมภาคประชาชนเสนอแก้รัฐธรรมนูญได้ถ้าไม่ใช่อานิสงส์ของรัฐธรรมนูญปี2550ที่ท่านบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญพิษนี่คือปรากฏการณ์ที่เป็นจริงที่ผมขอกราบเรียนกับท่านประธานนอกจากนั้นหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนรัฐธรรมนูญปี40ระบุว่าถ้าประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องใดต้องรอกฎหมายบัญญัติก่อนแต่สิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกิดทันทีที่รัฐธรรมนูญบังคับใช้ไม่ต้องรอกฎหมายบัญญัติไม่ว่าจะเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิเสรีภาพในการศึกษาการรับบริการด้านสาธารณสุขสวัสดิการจากรัฐสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนสิทธิชุมชนเสรีภาพในการชุมนุมเกิดทันทีที่สำคัญท่านประธานครับเรื่องสถาบันรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันระบุไว้ชัดเจนในแนวนโยบายแห่งรัฐครับว่ารัฐต้องพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์แต่รัฐธรรมนูญปี40ไม่ได้ระบุในเรื่องนี้ไว้แต่อย่างไรก็ตามกระผมขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานครับรัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนครบถ้วนสมบูรณ์แบบมีทั้งข้อดีข้อด้อยด้วยกันทั้งสิ้นรัฐนูญฉบับปัจจุบันก็มีจุดอ่อนครับแล้วก็มีข้อด้อยอย่างน้อยมาตรา190
ที่กำหนดให้การทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศคณะรัฐมนตรีต้องเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วยด้านหนึ่งดีครับดีสำหรับการป้องกันรัฐบาลที่มุบมิบหาประโยชน์จากการทำสัญญากับต่างประเทศแต่อีกด้านหนึ่งจะเป็นอุปสรรคกับรัฐบาลสุจริตทำให้ต่างประเทศสามารถรอบรู้ล่วงรู้ความลับกรอบการเจรจาเพื่อรักษาความได้เปรียบและประโยชน์ในการเจรจาให้กับประเทศไทยได้ล่วงหน้าตรงนี้จึงเป็นที่มาที่รัฐบาลชุดที่แล้วได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรานี้ไปส่วนหนึ่งจุดอ่อนอีกอันหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือการจำกัดบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในการประสานส่วนราชการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนจุดอ่อนเหล่านี้ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขต่อไปผมพูดมาถึงตรงนี้ท่านประธานอาจจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันได้อย่างไร ทำไมพวกกระผมมาคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับของรัฐบาลในขณะนี้ขอกราบเรียนกับท่านประธานครับจุดยืนของพวกกระผมก็คือรัฐธรรมนูญแก้ได้แต่ท่านต้องตั้งโจทย์ให้ชัดเจนก่อนเนื้อหาประเด็นใดเป็นปัญหากับส่วนรวมมาตราใดเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในการทำงานเพื่อประชาชนเมื่อโจทย์ชัดแล้วท่านก็แก้ให้ตรงโจทย์แก้เป็นประเด็นประเด็นไปนี่คือจุดยืนของพวกกระผมแต่จนวันนี้สังคมไม่เคยได้รับคำตอบจากรัฐบาลที่เป็นผู้ริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้ว่ารัฐธรรมนูญมาตราใดเป็นปัญหาต่อการบริหารราชการแผ่นดินการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ล้มเหลวของรัฐบาลการแก้ปัญหาค่าครองชีพที่ล้มเหลวจนพูดกันติดปากเหมือนที่อภิปรายเมื่อเช้าว่าแพงทั้งแผ่นดินการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ำล้มเหลวเป็นเพราะฝีมือรัฐบาลหรือเพราะรัฐธรรมนูญรัฐบาลยืนกระต่ายขาเดียวอยู่อย่างเดียวว่าต้องฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทิ้งแล้วก็ตั้งสสร.ขึ้นมาเขียนใหม่ทั้งฉบับเสมือนสสร.เป็นยาขนานวิเศษท่ามกลางข้อกังขาจากสังคมครับท่านประธานข้อกังขาในเรื่องสสร.ล็อกสเปคข้อกังขาในเรื่องถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญชั้นฉบับโดยรัฐบาลนี้ด้วยวิธีนี้มันก็เป็นเสมือนการเซ็นเช็คเปล่าแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่มีหน้าที่อำนาจไปเติมตัวเลขเอาเท่าไหร่ก็ได้โดยไม่มีหลักประกันใดๆสำหรับประชาชนเจ้าของประเทศท่านอาจจะบอกว่าพูดกันเยอะแล้วเรื่องเซ็นเช็คเปล่ารัฐบาลก็ชี้แจงไปหลายรอบว่าเป็นเรื่องสสร.แต่กระผมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องนี้ต้องย้ำว่ามันเหมือนการเซ็นเช็คเปล่าให้ไปจริงๆที่สำคัญสสร.ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วรัฐสภาไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบใดๆได้อีกได้เลยครับเพราะท่านไปเขียนขั้นตอนสสร.ร่างเสร็จเอาไปทำประชามติเลยไม่เปิดโอกาสให้เอากลับมาให้รัฐสภาได้ตรวจสอบอีกเสมือนจงใจปิดปากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาและหากสสร.ที่ว่าเป็นสสร.ล็อกสเปคเป็นจริงก็เหมือนกับรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายเป็นการภายในแล้วไม่ต้องรับผิดชอบเพราะอ้างว่าสสร.เป็นผู้ดำเนินการเท่ากับรัฐบาลบรรลุเป้าโดยไม่ต้องออกแรงด้วยวิธีการยืมมือสสร.แล้วก็เอาไปส่งทำประชามติแบบมัดมือชกกับประชาชนว่ารับหรือไม่รับเท่านั้นโดยรัฐสภาและประชาชนไม่มีสิทธิ์ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เขากังวลได้เลย
แม้แต่คำเดียวเพราะฉะนั้นพวกกระผมจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามแนวทางของรัฐบาลชุดนี้ในสถานการณ์และบริบททางการเมืองปัจจุบันนี้อย่างน้อยกระผมมีเหตุผลที่ต้องการให้ท่านประธานบันทึกไว้3ประการประการที่1กระผมขอกราบเรียนว่าที่พวกกระผมไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันต่างกับสถานการณ์แก้รัฐธรรมนูญเมื่อปี2540ครับการร่างรัฐธรรมนูญปี2540เราตั้งสสร.แต่ช่วงเวลานั้นทุกฝ่ายในสังคมเห็นพ้องต้องกันและมีเป้าหมายร่วมกันชัดเจนว่าเราจะเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันท่านประธานต้องยอมรับความจริงเราขาดความเห็นพ้องต้องยอมรับความจริงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเขียนใหม่ทั้งฉบับเป็นเพียงความต้องการฝ่ายเดียวของรัฐบาลกับผู้ร่วมกระบวนการและสังคมกังวลว่าที่สุดจะเป็นชนวนนำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกและวิกฤตรอบใหม่ของประเทศโดยไม่จำเป็นตรงนี้คือเหตุผลประการที่หนึ่งที่ทำไมพวกกระผมจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐนูลของรัฐบาลนี้ในสถานการณ์นี้เหตุผลประการที่สองพวกกระผมเชื่อว่าการแก้รัฐนูลครั้งนี้มีวาระซ่อนเร้นท่านมีสิทธิ์ปฏิเสธครับแต่พวกกระผมก็มีสิทธิ์เชื่อที่เชื่อไม่ใช่วิตกจริตไม่ใช่ตีเรือทั้งโกลนเหมือนเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปเมื่อวานและไม่ใช่เรื่องตีตนไปก่อนไข้แต่ที่เชื่อเพราะรู้เท่าทันว่าเป้าหมายที่แท้จริงประการหนึ่งของการแก้รัฐนูลเที่ยวนี้คืออะไรและไม่ใช่จินตนาการแต่เพราะมีเหตุจูงใจให้เชื่อและส่อว่าที่สุดจะนำไปสู่การล้างผิดให้คนพิเศษโดยอ้างประชาธิปไตยบังหน้าเมื่อวานกับผมก็ได้อธิบายหลักฐานให้ท่านประธานได้ทราบแล้วขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลเองให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าหลังได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วคนพิเศษจะกลับมาอย่างสง่างามกลับมาอย่างสง่างามได้อย่างไรถ้าไม่ล้างผิดเสียก่อนตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ทำไมพวกกระผมเชื่อว่าแก้รัฐนูลเที่ยวนี้มีวาระซ่อนเร้นและเหตุผลประการที่สามที่พวกกระผมไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าไม่มีหลักประกันว่าสถาบันหลักของประเทศจะไม่ถูกกระทบกระเทือนในสิ่งอันไม่บังควรและสิ่งอันไม่สมควรสถาบันหลักที่ว่าคือสถาบันพระมหากษัตริย์องค์กรอิสระอาจจะรวมไปถึงศาลยุติธรรมสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านประธานครับรัฐบาลอ้างเสมอเมื่อวานก็อ้างรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่แก้มาตรา112ไม่พอครับมาตรา112ไม่ใช่รัฐธรรมนูญเรากำลังพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา112คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มันคนละเรื่องเดียวกันข้อ2รัฐบาลอ้างยืนยันว่าจะไม่แก้ไขในเรื่องของการที่จะทำให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่พอเช่นเดียวกันครับและเหตุผลข้อนี้ท่านนำมาอ้างไม่ได้ท่านนำมาอ้างไม่ได้เพราะท่านไม่มีสิทธิ์อ้างไม่มีสิทธิ์อ้างเพราะเขาบังคับไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา291วงเล็บ1วรรคท้ายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านจะทำยังไงก็ได้แต่ห้ามแก้2เรื่องเรื่องที่หนึ่งห้ามแก้เรื่องประเทศไทยต้องมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับข้อสองห้ามเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐประเทศไทยต้องเป็นรัฐเดียวเป็นสหรัฐไม่ไ
้เป็นสหพันธรัฐไม่ได้เป็นสมาพันธรัฐไม่ได้ต้องเป็นรัฐเดียวเป็นราชอาณาจักรเท่านั้นเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ท่านจะอ้างไม่อ้างท่านก็ไม่มีสิทธิ์แก้เมื่อไหร่ผิดรัฐธรรมนูญเมื่อนั้นสิ่งที่เราต้องการหลักประกันคือสิ่งที่ท่านพยายามเฉยเฉยท่านบอกว่าเป็นเรื่องสสร.ไม่เกี่ยวกับท่านนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงไงครับว่าท่านต้องประกันไว้ว่าท่านจะไม่แก้หมวด2ที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งมาตรา8ที่ระบุไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ทำไมท่านไม่กล้าให้หลักประกันครับในสิ่งที่สังคมต้องการหลักประกันเรื่องนี้และเหตุสำคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกอันหนึ่งที่ท่านไม่ให้หลักประกันเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนจนนำไปสู่ความสงสัยก็เพราะก่อนหน้านี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลไปร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112ที่รัฐบาลปฏิเสธว่าจะไม่แก้เสมือนรัฐบาลตีสองหน้ายิ่งทำให้สังคมไม่มั่นใจท่านยืนยันแต่ผู้แทนพรรคท่านกลับไปทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ยืนยันแล้วจะทำให้พวกกระผมมั่นใจได้อย่างไรครับว่าสิ่งที่ท่านยืนยันไม่ว่าเรื่องอะไรสุดแล้วท่านจะไม่ทำนี่คือสิ่งที่เป็นที่มาที่ทำให้พวกกระผมต้องตั้งข้อสังเกตและขอหลักประกันจากรัฐบาลในเรื่ององค์กรอิสระครับพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าองค์กรอิสระเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประเทศไทยพวกกระผมเป็นห่วงว่าจะมีการยกเลิกที่กระผมเป็นห่วงว่าจะมีการยกเลิกไม่ได้แปลว่าไม่มีที่มาที่ไปนะครับและไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆพวกกระผมวิตกจริตหรือจินตนาการแต่เพราะมันมีหลักฐานที่มาที่สอว่าเป็นไปได้ที่หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านจะยกเลิกองค์กรอิสระซึ่งเป็นกลไกสำคัญในตรวจสอบทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและกลไกของรัฐเอกสารอยู่ในมือของผมครับคำแถลงและคำให้สัมภาษณ์ของผู้แทนราษฎรและผู้มีบทบาทสำคัญในซีกรัฐบาลผมไม่เอ่ยชื่อครับไม่เอ่ยชื่อไม่ใช่หมายความไม่มีรายละเอียดหลักฐานแต่ไม่ประสงค์ให้พลาดพิงคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคเพื่อไทยท่านหนึ่งกล่าวว่าจะต้องยกเลิกองค์กรอิสระต่างๆโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะศาลรัฐธรรมนูญและกกต.ชุดนี้เป็นผลพวงจากรัฐประหารเมื่อปี2549นี่คณะทำงานด้านกฎหมายครับผู้แทนราษฎรอีกท่านหนึ่งระบุครับยืนยันชัดเจนว่าในเอกสารการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วนครั้งนี้เป็นมติของคณะกรรมการบริหารพรรคในการแก้ไขมีการเพิ่มเติมในประเด็นที่ว่าด้วยการลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ทางอ้อมตลอดจนการยกเลิกองค์กรอิสระต่างๆตามรัฐธรรมนูญนี่คือความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซีกรัฐบาลเพราะฉะนั้นจะไม่ทำให้พวกกระผมและสังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่พวกกระผมต้องขอหลักประกันจากรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลจริงใจบริสุทธิ์ใจว่าจะไม่แตะต้องสถาบันจะไม่แก้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งผมขอให้รัฐบาลดำเนินการดังนี้ครับข้อหนึ่ง
ขอให้เขียนไว้เป็นเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบันเนี่ยครับสองแก้มาตรา291ว่าท่านจะไม่แตะสองเรื่องนี้ข้อสองหรือถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้เขียนให้ชัดว่าสสร.ร่างแล้วจะต้องเอากลับมารัฐสภาก่อนหากเข้าเงื่อนไขมีผลกระทบสองเรื่องที่ผมกราบเรียนท่านจะต้องเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้หรือสุดท้ายถ้าไม่รู้จะไปทางไหนท่านจะต้องให้คำรับรองว่าถ้ายังหลุดรอดออกไปจนถึงการทำประชามติรัฐบาลจะยืนยันรณรงค์ให้ประชาชนไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่ด้วยวิธีนี้จึงจะทำให้สังคมคลายความกังวลลงไปได้บางส่วนนอกจากไม่มีหลักประกันใดๆแล้วผมขอกราบเรียนสุดท้ายกับท่านประธานครับว่ารัฐบาลชุดนี้ยังเร่งรีบรวบรัดทุกขั้นตอนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอีก8เดือนเอาเข้าจริงยังไม่ทันถึงเดือนเรียบร้อยโรงเรียนรัฐบาลไปแล้วครับเพราะอะไรทำไมเพราะใบสั่งหรือสับขาหลอกหรือมั่นใจว่าสถานการณ์นี้เอาอยู่แล้วจึงกล้าเร่งรีบรวบรัดเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามาประการที่2การบรรจุระเบียบวาระข้อบังคับบังคับแค่ให้บรรจุภายใน15วันแต่ท่านไปไกลถึงขนาดเร่งหยิบยกขึ้นมาพิจารณาภายใน15วันโดยข้อบังคับไม่ได้บังคับประการที่3ขั้นตอนกระบวนการในการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านเร่งรีบทุกขั้นตอนครับ5วันก็เอา10วันก็เอาร่างของพรรคเพื่อไทยที่เสนอไปเบื้องต้นแล้วรัฐบาลเสนอตามหลังร่างเพื่อไทยบอกว่าการรับรองสสร.ให้ทำภายใน30วันรัฐบาลบอกว่าช้าไปขอ15วันการทำประชามติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเขากำหนดว่าการทำประชามติต้องทำไม่ก่อน90วันและไม่เกิน120วันเพื่อต้องการให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจอย่างน้อย3เดือนและไม่ให้ไกลไปถึง120วันหลังจากนั้นเพราะเดี๋ยวจะเป็นการถ่วงการทำประชามติแต่ท่านไม่เอาครับท่านลดครึ่งราคาลงมาเหลือแค่45ถึง60วันประการที่4ในเรื่องการทำประชามตินอกจากเร่งรัดเวลาท่านยังเลี่ยงบาลีไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตอนหาเสียงท่านบอกเหมือนกับกรณีเดียวกันกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องค่าแรงขั้นต่ำท่านหาเสียงบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแต่เอาเข้าจริงกลายเป็นรายได้300บาทเงินเดือนปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า15,000เอาเข้าจริงเงินเดือนใกล้เคียงกับของเดิมเพิ่มเงินเพิ่มกลายเป็นรายได้15,000ขณะที่รัฐบาลก่อนๆเขาก็ทำกันเพียงแต่ยังไม่ถึง15,000กรณีนี้เหมือนกันท่านสัญญาไว้ตอนหาเสียงว่าท่านจะทำประชามติ2ครั้งครั้งที่1ก่อนแก้รัฐนูลให้ไปถามประชาชนก่อนว่าจะเอารัฐนูลปี40หรือปี50เป็นต้นแบบครั้งที่2สสร.ร่างเสร็จค่อยเอาไปทำประชามติถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงท่านตัดตอนการทำประชามติครั้งที่1ท่านกลัวอะไรหรือกลัวประชาชนยืนยันว่าเขาเอารัฐนูลปี50แล้วท่านแก้ลำบากก็เลยเหลือครึ่งหลังแค่ไปทำประชามติหลังจากสสร.ร่างเสร็จแล้วเท่านั้นนี่คือกรณีที่พวกกับผมได้มองเห็นชัดเจนว่ารัฐบาลพยายามเร่งรีบเร่งรัดทุกขั้นตอนโดยเหตุผลที่กับผมได้กราบเรียนต่อท่านประธานสภามาทั้งหมดนี้พวกกับผมจึงไม่เห็นด้วยกับการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วเขียนใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับตามข้อเสนอของรัฐบาลในครั้งนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ